ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์นิสสักพาคุณผู้ชมมาจ่ายตลาดที่ตลาดบ้านติ้วนะครับหนึ่งในตลาดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยนะคุณผู้ชมครับมีทั้งผักมีทั้งผลไม้มีอาหารปรุงสุกขนมหวานแล้วก็มีอาหารพื้นถิ่นด้วยนะคุณผู้ชมราคาอาหารเหรอถูกมากรับรองช็อปแล้วก็ไม่ผิดหวังครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่กับน้องไทยนะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคนนี้เป็นเจ้าของร้านข้าวจี่ที่ตลาดบ้านติ้วนะคุณผู้ชมสีสวยหอมน่ารับประทานมากเลยขายยังไงอะข้าวจี่แบบนี้ไม้ละ10บาทครับอ๋อไม้หนึ่งแค่10บาทเองคุณผู้ชมครับราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะครับข้าวจี่ที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่เมนูที่มันทำง่ายๆนะคุณผู้ชมมันต้องใช้ความพิถีพิถันทีเดียวถึงจะได้ข้าวจี่ที่สวยน่ารับประทานแบบนี้ยิ่งย่างอุ่นๆแบบนี้นะยิ่งน่ากินคุณผู้ชมครับชิมสักอันได้ป่ะได้ครับอาจารย์ตรงนู้นดีกว่านี่ร้อนหรือปากพองได้ครับปลายรสชาติดีมากๆคุณผู้ชมกลมกล่อมหอมมันอร่อยมากๆช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้ครับโอเคจ้ะเคล็ดลับของเมนูเรานะครับใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นเองใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองซึ่งนำมาผสมกับข้าวเหนียวที่นึ่งไว้นะครับเรามาผสมคลุกเคล้านะครับนวดให้เข้ากันแล้วก็จะได้เป็นข้าวเหนียวมูนที่หอมมันแล้วก็อร่อยแบบนี้ครับอาจารย์ครับวิธีมูนข้าวเหนียวนะครับเราจะมาทำน้ำมูนกะทินะครับใช้น้ำเปล่านะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเนื้อฟักทองครับตามด้วยอัมพวากะทิ 100% ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำกะทิมาใส่ในข้าวแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับก็จะเป็นข้าวเหนียวมูนแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำข้าวเหนียวนะครับมาปั้นใส่ไม้นะครับแล้วก็จะนำมาดีนะครับหรือว่ามาย่างบนเตาไฟนะครับข้าวเกรียมเล็กน้อยก็จะชุบไข่ 1-2 รอบเราก็จะได้ข้าวจี่หอมๆแบบนี้ครับชมครับข้าวจี่ข้าวเหนียวมูนสีสวยหอมน่ารับประทานได้รสชาติจากกะทิที่เข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์กลายเป็นเมนูเด็ดของทางร้านได้ต้องลองแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทำไมถึงได้มาซื้อข้าวจี่ร้านนี้ล่ะเพราะว่าเมนูข้าวจี่ที่ร้านนี้เข้มข้นหอมกะทิรสชาติกลมกล่อมซึ่งทางร้านใส่ใจในการทำและราคาถูกด้วยครับอาจารย์แล้ววันนี้ซื้อกี่ไม้ล่ะวันนี้ผมซื้อ4ไม้แล้วครับซื้อไป4แล้วใช่ครับก็มาซื้ออีกครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณคุณไทยนะครับที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราวันนี้นะคุณผู้ชมครับเมนูข้าวจี่ข้าวเหนียวมูนรสชาติเข้มข้นแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดจุดประกายนะครับและกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นเอง